สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นคลิปมาทำคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะคะว่าขายอะไรได้บ้างนะคะช่วงต้นเดือนมกรานะคะจนถึงวันนี้นะคะก็ขายได้ก็หลายตัวอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายนะคะชิ้นแรกนะคะเป็นกล่องใส่ยานะคะเผอิญว่ากล่องอันนี้เราไม่ได้ซื้อมาพี่สะใภ้สั่งมาจากเอมาซอนนะคะแล้วก็คนขายเนี่ยส่งมาเกินนะคะพี่สะใภ้ก็ติดต่อกลับไปเขาก็บอกว่าไม่ต้องส่งมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าส่งไปก็คงจะไม่คุ้มค่าส่งนะคะก็คนขายก็เลยบอกว่าให้เก็บเอาไว้นะคะพี่สะใภ้ก็เลยเอามาให้เรามาลงขายนะคะเราก็ลงขายไปเมื่อเดือนกันยานะคะวันที่13นะคะขายได้วันที่1มกรานะคะก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนเสร็จๆนะคะเราไม่เราขายประมาณ8เหรียญนะคะไม่สามารถขายแพงกว่านั้นได้นะเพราะว่าเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ขายในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็ถ้าเราขายเกินกว่านั้นเนี่ยของเราก็จะไม่ออกไปนะคะก็ขายประมาณราคานี้นะคะพร้อมค่าส่งด้วยนะคะก็ได้กำไร2เหรียญ53เซนนะคะชิ้นต่อมานะคะก็เป็นแผ่นไม่เป็นเหมือนกับสังกะสีนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อของปังนะคะที่สำหรับเวลาเปิดประตูนะคะมันจะขั้นอยู่ระหว่างประตูใช้ผลักนะคะใช้ผลักประตูให้เปิดออกหรือเปิดเข้านะคะก็เป็นยี่ห้อขนมปังนะคะสมัยโบราณแล้วแหละตอนนี้ก็ยี่ห้อนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ผลิตแล้วนะคะก็เป็นแผ่นสังกะสีอันนี้ไปเจอมานะคะเป็นสภาพที่แบบแย่มากมันพับกันเลยแหละแล้วสามีเราก็แกะออกมานะคะแล้วก็มาทำให้มันตรงก็ตรงได้เท่านี้นะคะซึ่งเราก็บอกลูกค้าไว้นะคะเขียนเอาไว้ว่ามันเป็น rough condition นะคะว่ามันเนี่ยมันดูแบบสภาพเป็นไม่เป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยดีนะคะก็ขายไปในราคา40เหรียญนะคะซึ่งลงไว้เนี่ย2วันเนี่ยก็ขายได้เลยนะคะก็เป็นที่ต้องการของผู้ที่ชอบสะสมนะคะก็อันนี้ได้กำไรนะคะประมาณ33เหรียญ29เซนนะคะก็ดูตามภาพเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีรอยแบบเขาเรียกนะฉีกขาดของแผ่นสังกะสีด้วยนะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นกางเกงยี่ห้อทาวบอสนะคะก็อันนี้ลูกค้าซื้อไปนะคะแล้วส่งคืนทันทีนะคะเขียนมาบอกว่าสีที่เราอธิบายไว้อะมันไม่ตรงกับสีของกางเกงซึ่งเราเห็นกางเกงตัวเนี้ยเราก็ดูว่ามันเป็นสีเทานะคะแต่เป็นสีเทาอ่อนแต่ลูกค้าซื้อไปนะคะลูกค้าก็ถ่ายภาพมาให้ดูลูกค้าบอกว่าถ้าสีเทามันต้องเป็นสีแบบนี้ซึ่งเราก็รู้นะว่าสีเทาเป็นสียังไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทาอ่อนแต่ที่เขาถ่ายภาพมามันเป็นเทาเข้มนะคะเขาก็เลยคืนมาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเหลือบเป็นผ้าเหลือบนะคะเราก็เลยก็เก็บมาเป็นประสบการณ์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลงใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็จะลงตามที่ลูกค้าบอกสีเอาไว้นะคะก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะว่าอันนี้สีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะคะไม่ใช่อะไรก็เห็นพื้นเทาแล้วก็เทาไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ถูกกันนะคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะเราก็คืนเงินให้กับลูกค้าไปนะคะค่ะชิ้นต่อมานะคะก็เป็นกางเกงยี่ห้อBanana Republic นะคะอันนี้เป็นกางเกงใหม่เลยนะคะก็ลงไว้เมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่2นะคะขายได้วันที่3มกรานะคะก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งกับอีกนิดๆนะคะลงไว้ที่14เหรียญ79เซนนะคะแต่ว่าเราเห็นลูกค้ามาดูหลายคนเลยนะคะเราก็เลยส่งออฟเฟอร์ไปนะคะว่าเราคิดราคา13เหรียญ31เซนนะคะอันนี้ไม่รวมค่าส่งนะก็คือภายในคนที่เขาดูอยู่นะคะว่าถ้าเขาสนใจเขาก็จะซื้อนะคะเผอิญว่ามีคนนี้นะคะลูกค้าท่านนี้ก็ซื้อละที่ราคา13เหรียญ31เซนที่เราออฟเฟอร์ไปนะคะก็ได้กำไร6เหรียญ44เซนค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะก็เป็นตุ๊กตานะคะยูนิคอร์นนะคะซึ่งเรา
ลงไว้เมื่อวันที่30ธันวานะคะก็ใช้เวลา5วันนะคะในการขายก็ตัวนี้นะคะเราลงไว้ราคา8เหรียญนะคะได้กำไร2เหรียญค่ะก็ขายไม่แพงนะคะกำไรก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเราให้เขาแบบฟรีชิปปิ้งด้วยนะคะก็ถือว่าปีใหม่ก็ขายถูกๆไปนะคะค่ะชิ้นต่อมาเป็นกางเกงยี่ห้อเจจิลนะคะเป็นกางเกงผ้าลินินนะคะอันนี้เราลงไว้เมื่อเดือนตุลานะวันที่12ตุลาใช้เวลา3เดือนกว่าค่ะในการขายนะคะก็ตัวนี้นี่คือเราไม่ได้ซื้อมาเป็นตัวนะกางเกงอันนี้เราซื้อมาเป็นถุงจากยาร์ดเซลนะคะเขาขายตกแล้วตัวหนึ่งประมาณ50เซนนะคะนี่เราขายที่13เหรียญ49เซนค่ะได้กำไร10เหรียญ28เซนนะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นดินสอนะคะซึ่งเราลงไว้เมื่อเดือนมกราที่วันที่4นะคะก็ใช้เวลา3วันในการขายนะคะก็ขายไปที่ราคา9เหรียญ49เซนนะคะได้กำไร7เหรียญ86ดินสออันนี้นะคะจะพิเศษตรงที่เว้นประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะคะแล้วก็พิมพ์อยู่บนตัวดินสอนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะคือคนที่ใช้เนี่ยใช้แกรมม่าได้ถูกนะเป็นประโยคง่ายๆนะคะซึ่งดินสออันนี้เราไม่ได้ซื้อนะคะพี่สะใภ้ไปซื้อจากยาร์ดเซลมานะคะแล้วก็เขาให้มาประมาณมีประมาณ2กล่องหรือ3กล่องเนี่ยค่ะจำไม่ได้ละพี่สะใภ้ก็เลยให้เรามากล่องหนึ่งเราก็เลยเอามาลงว่ามันน่ารักดีนะคะก็น่าจะมีคนซื้อนะคะแล้วเราก็เข้ามาเสิร์ชดูใน eBay นะคะก็ไม่มีใครขายเลยนะคะเราก็ลงขายไปนะคะก็ขายได้เร็วชิ้นต่อมานะคะก็เป็นหมวกนะคะเป็นหมวกคาวบอยนะคะซึ่งหมวกอันนี้เราซื้อมาที่99เซนเป็นหมวกที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะหมวกใบนี้นะคะได้รับออเดอร์จากฮาวายนะคะก็ตอนแรกนะคะก็จะแคนเซิลออเดอร์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเจอค่าส่งแล้วแบบตายแล้วส่งไม่ได้แน่ๆเลยเราก็เข้าไปใน Pirate Ship นะคะก็เข้าไปดูแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยก็ประมาณ10เหรียญกว่านะคะแต่เป็นกล่องที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าหมวกเขาค่อนข้างจะปีกกว้างนะคะเราไม่สามารถที่จะพับหรือจะทำอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็ต้องแบบกันนะคะเวลาแพ็คนี่ต้องทำให้ดีเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหมวกเสียทรงนะคะค่ะหมวกไว้นี้ก็ส่งไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะคะหมวกใบนี้เราขายที่ราคา19เหรียญ49เซนก็ได้กำไร15เหรียญ67เซนค่ะชิ้นต่อมานะคะก็เป็นแคสเซ็ตเทปนะคะของยี่ห้อโซนี่นะคะอันนี้เราไม่ได้ลงทุนอะไรนะอันนี้ของสามีนานแล้วค่ะก็ไม่ได้แกะไม่ได้เปิดมาใช้นะคะก็นำมาลงขายค่ะเราลงไว้เมื่อวันที่5ธันพฤศจิกายนนะคะใช้เวลา1เดือนกับอีก8วันนะคะก็ขายไปได้ในราคา8เหรียญ75เซนนะคะได้กำไร4เหรียญ37เซนค่ะชิ้นต่อมานะคะก็เป็นไหมพรมนะคะซึ่งไหมพรมเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งมาลงในออกชั่นนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเอาไว้ขายที่แบบว่า buy it now นะคะแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะคะท่านี้ลูกค้าท่านนี้ก็เข้ามาขอแบบว่าจะเหมาหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ราคาค่อนข้างที่จะตกลงกันไม่ได้นะคะก็เลยยกเลิกไปนะคะแล้วก็เราก็เอามารวมกันขายเป็นล็อตนะคะทั้งหมดเนี่ย8กลุ่มนะคะก็ขายไปในราคาเดียวคือ42เหรียญ49เซนนะคะฟรีชิปปิ้งนะคะแต่ว่ามีลูกค้าเข้ามาต่ออีกนะคะก็ขายไปได้ในราคา38เซนนะคะเอ้ย38เหรียญค่ะก็ลงไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะใช้เวลา1เดือนกับอีก20วันนะคะก็ขายได้กำไร24เหรียญ58เซนนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราขายเราไม่ได้ลงทุนนะคะอันนี้เป็นหมายที่พี่สะใภ้นำมาให้อีกเหมือนกันนะคะพี่สะใภ้ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ร้านมือสองแต่เป็นของเชิร์ชนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกมากๆนะคะแล้วก็พี่สะใภ้เห็นว่าเราชอบถักไหมพรมนะคะก็เลยยกมาให้เยอะเลยค่ะก็ไม่ได้ถักนะคะก็นำมาลงขายค่ะ
ชิ้นต่อมานะคะก็เป็นเกมDeer Hunter นะคะล่ากวางนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงล่ากวางของทางนี้นะคะเราก็เลยนำมาลงเกมนี้นะคะเราลงไว้เมื่อวันที่29ธันวานะคะก็ใช้เวลา12วันนะคะขายได้ที่ราคา6เหรียญนะคะแล้วก็บวกค่าส่งค่ะก็อันนี้ก็ได้กำไรมาเกือบจะเท่าต้นทุนเลยนะคะเกมนี้ก็มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็บอกลูกค้าถ่ายภาพแล้วก็บอกรายละเอียดนะคะแล้วก็เราก็เทสแล้วด้วยนะคะก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นเกมอีกเช่นกันนะคะลงไว้ในวันเดียวกันเลยค่ะแต่เกมนี้นะคะก็ใช้เวลา13วันนะคะก็คือถัดมาอีกวันหนึ่งนะคะขายได้ก็ขายได้ราคา9เหรียญ99เซนนะคะก็ได้กำไร5เหรียญ65เซนค่ะชิ้นต่อมาก็เป็นซีดีเพลงนะคะก็ลงไว้วันเดียวกันอีกเช่นกันนะคะก็ขายได้ในก็ใช้เวลา13วันนะคะขายได้ที่ราคา5เหรียญนะคะอันนี้เราให้เขาฟรีชิปปิ้งนะคะก็เลยได้กำไรมาแค่1เหรียญ20เซนนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นขวดโคคาโคล่าสมัยเก่านะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยขวดเนี่ยยังเป็นทรงตรงอยู่นะคะยังไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปทรงขวดนะคะแล้วก็มีชื่อของรัฐแต่ละรัฐนะคะแต่ขวดที่เราได้มาเนี่ยเป็นชื่อรัฐของอลาบามานะคะก็ได้มาขวดละเหรียญหนึ่งนะคะเพราะว่าคนขายนี่เราได้มาจากยาร์ดเซลนะคะเขาไปขุดมานะคะแล้วก็นำมาขายแล้วก็ได้มานำความนำมาทำความสะอาดค่ะเราก็เอามาลงไว้เมื่อวันที่5มกรานะคะเอามาลงไว้ให้ลูกค้าบิดนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาบิดไปนะคะในราคา10เหรียญนะคะแล้วก็ค่าส่งอีกต่างหากนะคะ10เหรียญเราก็ได้กำไรรวมได้มาจากค่าส่งด้วยนิดหน่อยนะคะก็ได้มาที่9เหรียญกับอีก9เซนนะคะขวดนี้นะคะก็จะมีรอยบิ่นนะคะแล้วก็มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนะคะแล้วก็บอกลูกค้าเอาไว้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ